สวัสดีครับต้นครับกรนะครับสีลงมาต้นสั้นอยู่เลยสวัสดีครับต้นครับกรนะครับมันนี่กสิผ้ามาเห็ดนักกินครับเป็นพัดเห็ดตีนแหบเป็นเหนือมาเห็ดตีนแหบมาเห็ดซ้อนเป็นน้องมาหายมันไปดงมากมันนี่แหละเป็นเห็ดตีนแหบเป็นน้องมาหายแต่ว่าท่านในลังดอกกสิในลังก้อนเสียมาผัดใส่กับใบโหระพาครับกับไส้หมูแต่เบิ้งมันที่เป็นจัดเสียบบอกโอเคครับไปลานเห็ดกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเห็ดตีนแหบนะครับแบบนี้เห็นบ้าเนี่ยเห็นมาเอ่ยนี่เป็นน้องมาหายหัวยูดงมันคล้ายๆดอกที่เราเจอตอนที่เราไปดูน้ำไหมพี่ก่อนเหมือนไหมคล้ายๆเนาะเดี๋ยวมันน่าจะไม่ใช่ป่ะคล้ายๆกันคล้ายๆเลยอ่ะน่าจะใช่แหละต้นว่าแต่ดอกนั้นมันเกิดดอกเดียวดอกเล็กโอเคเดี๋ยวล้างอีกน้ำนึงแล้วก็สีเอาไปเห็ดน่ากินนะมันนี้เขาก็เสร็จมาเริ่มผัดกันนะครับนี่ก็เป็นเห็ดที่หลังหันเนาะเห็ดตีนแหบเป็นไห่มากหลังแล้วเด็ดทำนี่แหละครับสวยนิดนิดโอเคครับผัดกันเลยหัวแกะก็คือสีพังนี่แหละสีนิดเดียวนึงแกะขนาดเปิดบางแห้งนึงมันเริ่มหอนแล้วครับหอนซาแห้งเตาแก๊สวันนี้ผมก็จะใส่เนื้อหมูลงไปนะครับวันนี้หมูหลายก็เห็ดอีกผัดหมูถ้าแต่หมูมันสุกก่อนเนาะเม็ดนึงไม่ใช่เห็ดถ้าเห็ดมันมีเหลือดบ่มีเนื้อเห็ดผมเอาไปลวกแล้วนะครับมันติดน้ำหอนมาแล้วตอนหลังมันก็ดีซุกแน่แล้วล่ะนี่มันจะติดปรุงรสเลยน้ำตาลครับผมชูรสนิดนึงรสดีนิดนึงซีอิ๊วขาวครับซอสฟ้าเขียวซอสหอยนางรมครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยหอมหอมหอมสุดท้ายครับขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาครับน้ำปลาเพราะนั้นหอมๆนะนิดนึงก็ให้มันหอมแล้วก็โรยใบนะโหระพาพัดให้ใบโหระพามันสุกกันได้ครับใส่ได้ก่อนไฟมันช้ามากเลยอ่ะขนาดเปิดแรงเนี่ยเออนี่เปิดแรงแล้วพี่ดูไฟสิเดี๋ยวมันไม่ร้อนน่าจะได้เปลี่ยนแล้วแหละเปลี่ยนเนี่ย
โอ้ยตั้งแต่เราไปเป็นนักเรียนในสิบนึงปีคนกี่แล้วห้าหกปีแล้วตั้งแต่บ้านหลังเดิมนึงบ้านหลังนี้ก็กี่ปีแล้วบ้านหลังนี้สองสามปีแล้วมั้งน่ากินไหมน่ากินกว่าดอกอันนี้ดอกอะไรอะไรมันปูอันนั้นต้นผัดใส่ไข่ไงที่จริงมันน่าผัดอย่างนี้ได้ผัดใส่หมูแบบนี้ก็ได้ดอกเยอะนี่ไปหาดีวันหลังถ้าได้นะหายากก็จะไม่ค่อยมีถ้าเราไปช้าสุดมันก็จะไม่มีจะทันก็ต้องไปช้าๆถ้าไปสายก็ไม่ทันช้ามาใส่ป่านนี้ก็เลยเก็บนี้ป่านนี้เขาก็กำลังเก็บอะตัวเนี้ยมันมีพวกนี่มันขึ้นไปไต่เอาสีกับมีครับไปประท่านเขาหรอกนี่มันขึ้นเท่ากับไต่นี่มันเว้นเท่ากับไต่เฮ้ยนี่มันขึ้นเท่ากับไต่นี่มันเว้นเท่ากับเก็บดงหนึ่งก้นไปว่าขาดพอขาดไม่ขาดแต่เด็กขายของนะครับนี่ร้านขายอยู่หนากูขั้นพนามนั่งตอนผมไปเที่ยวที่แหลงบ่มีอย่างเลยนะครับวันนี้เริ่มมีแล้วโอเคพักมันเริ่มจุกละตักละคิดแก๊สกันน่ากินไหมพี่กอนมันจะแสบเนาะแซ่บป่ะครับเห็นนะเมนูเฮียงก็ผัดเห็ดตีนแฮดใส่หมูว่าซ่านเห็ดตีนแฮดนะเป็ดตีนแฮดแฮดคือแฮดครับบ่จักบ่ได้เห็นเห็ดตีนแฮดภาษากลางคือภาษากลางเลยเห็ดเท้าแฮดเลยป่ะกินข้าวครับวันนี้ก็สิไปกินข้าวกันได้ครับบัดนี้จังพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเขาว่ามีพายุเข้า3ลูกจริงเหรอจะไปเก็บได้แล้วเนี่ย